ทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกมาโน่ลั่นแล้วครับพร้อมดับซ่าเวียดนามครั้งแรกเสพหรือขายโคชอินโดเพอร์ครับรอเจอเวียดนามนัดช oh ิงโอ้โหเฉยเลยฟันดี้แกงครับบีจีปทุมแชมป์เก่าคว้าตัวอีกสานฟันดี้น้องชยัยอีลฟานผสานงานพี่ชายมาดามแป้งจัดหนักครับการท่าเรืจอจ่อคว้าแข่งทีมชาติหลายลายทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาที สวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยที่ผ่านทางมาทุกท่านนะครับดีตอนเราเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ครับเรื่องราวซอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังไปเริ่มต้นกันเลยแล้วกันครับ เริ่มกันที่ความพร้อมก่อนเกมนะครับที่ไทยจะเจอกับเวียดนามในรอบรอง AFF Suzuki Cup ครับ,รบทางด้านของมาโนโพกิ้งเนี่ยกุนซือทีมชาติไทยก็เชื่อนะครับว่าทีมชาติไทยสามารถล้มเวียดนามในยุคข,ของปาร์คฮังซอได้ซึ่งการเจอกันของไทยหรือเวียดนามในยุคข,ของปาร์คฮังซอเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวมีสถิติที่ดีครับชนะ1เสมอถึง4และไม่เคยแพ้เลยโดยมาโนก็เผยนะครับว่าเรื่องสถิติที่ปาร์คฮังซอไม่เคยคุมเวียดนามแพ้ไทยเลยผมคิดว่าในชีวิตทุกอย่างย่อมมี ครั้งแรกเสมอและทุกคนพร้อมจะสู้เพื่อเก็บชัยชนะครั้งแรกให้ได้อันนี้ไม่ใช่สําเนียงมาโนนะครับและมาโนก็ยังเสิร์อมิกด้วยนะครับว่าจะเล่นเกมบุกเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแนวทางการเล่นแม้เวีตนามจะเป็นทีมที่เล่นสวนกลับได้ดีแต่คิดว่าทีมชาติไทยก็มีนักเตะที่รับมือได้อย่างแน่นอนครับ ไปต่อกันที่คู่แข่งอีกคู่นะครับอย่างชินแตยองโคชชาวเกาหลีใต้ของอินโดเนยนะครับที่มีโปรแกรมเจอเจ้าภาพอย่างสิงคโปร์ในรอบรองได้ให้สัมภาษณ์ว่าทีมชาติอินโดเนยจะไปเจอเวียดนามในนัดชิงโอ้โหที่มีโคชคนบ้านเดียวกันกันกบเขาอย่างปาร์คฮางซอครับซึ่งโคชอินโดก็ได้บอกครับว่า ผมอยากให้อินโดนีเซียไปเจอกับเวียดนามอีกครั้งทีมที่มีเกมรุกที่ดีที่สุดและทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดจะกลับมาเจอกันอีกหลังจากเคยพบกันในรอบแบ่งกลุ่มอย่างน้อยเราก็สามารถเสมอกับทีมที่ดีที่สุดในรายการนี้ได้โอ้โหแฟนบอลที่เคยดูเกมนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันครับว่าชินแตยองกับรูปเกมอินโดเป็นอย่างไรแต่เอาเป็นว่าเอารอบร้องให้ผ่านกันก่อนละกันครับแล้วก็อิกซานฟันดี้ครับในวัย22ปีครับเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของ สิงคโปร์ครับเจ้าตัวก็เคยค้าแข้งในครับในหลีกรองของนอร์เวย์กับทีม FK เคเชฟนะครับลงสนาม32นะัดทำไป7ประตูครับก็รอติดตามชมฟอร์มของเจ้าตัวกับ BG ปรปทุมยูไนเต็ดแล้วกันครับ ข่าวสุดท้ายครับทางด้านข่าวซื้อขายก่อนเลกที่2ของฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาเริ่มต้นกันต่อเนี่ยนะครับการท่าเรือเองทีมลุ้นแชมป์ที่ตามหลังบุรัมอยู่5แต้มครับเตรียมเสริมแก่งเพื่อคั่วแชมป์ในเลกที่2นี้นะครับโดยการท่าเรือเองที่มีปัญหาในตำแหน่งกองหน้าหลังจากที่ฮาเวียป,ปาติญโยแขวนสตาร์ทไปนะครับทำให้ต้องเสริมกลุ่มกําลังในแดนหน้าซึ่งมีข่าวล่าสุดนะครับกำลังจะคว้าเจนพบโพขี่ครับนี่คือดาวยิงฟอร์มแรงจากโบลิสเตโลที่ทําไป6ประตูในไทยลีก มาช่วยเกมแล้วก็มาช่วยกันลุ้นแชมป์ในเลกที่2ครับอาจจะได้ตัวกวินธรรมสัจจานันนี่แหละครับผู้รักษาประตูจาก o s l u ลูกลับมาจากการค้าแข่งในต่างแดนเพื่อมาลุยให้กับการท่าเรือแต่นี่ยังเป็นเพียงแค่ข่าวรือครับที่ต้องการโอกาสลงสนามหลังจากที่ไม่ได้โอกาสลงสนามเลยนะครับในสื่อของจูปิแลโปรลี การมาของกวินครับจะส่งผลยังไงบ้างครับจะส่งผลให้มีผู้รักษาประตูคนหนึ่งของการท่าเรืออาจจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีมดังย่านคลองเตยครับโดยก่อนหน้านี้การท่าเรือก็ได้ทําการคว้ามาตินซูเบิลกลับมานะครับอดีตนักเตะของทีมเนี่ยหลังจากที่ไปช่วย ทีมอย่างเมืองการนะครับผมแล้วก็จากสายข่าวการท่าเรือครับไม่น่าจะหยุดแค่3เดิวนี้ครับไม่รู้ว่ามาดามจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนบอลอีกหรือไม่อีกข่าวนึง,งนะครับนั่นคือวีรเทพป้อมพันธ์ครับกองกลางทีมชาติไทยป้ายแดงก็มีข่าวว่าจะมีโอกาสย้ายออกจากทีมเมืองทองยูเนเต็ดครับโดยมีทีมยักษ์ใหญ่ในหลีกจับตาดูอยู่ครับทางด้านของเจ้าเตอร์เนี่ยที่โชว์ฟอร์มได้ดีตลอดในสโมสรรวมถึงการเดบิวต์ทีมชาติครับอาจจะพิจ จรณาย้ายทีมหลังจากจบศึก AFF Suzuki ครับโดยโอกาสที่จะอยู่ต่อหรือย้ายในตอนนี้ยังคงเป็น50-50ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ ส,สุสนบุรีเอี FC ครับเปิดตัววีรบุรกายเยียมนะครับแบ็กซ้ายจาก PT ประจวบ FC แล้วก็ธนพงศ์บุญทัพกองกลางจาก,กเกษตรศาสตร์ FC หลังจากพึ่งเสริมนักเตะไป4รายครับทางด้านไทยลีก2ก็เมืองการก็ได้ตัวมาลอนซิวานะครับเซ็นเตอร์แบ็กวัย30บปีชาวบราซิลจากลำปาง FC มาร่วมทัพเอา,าเป็นว่าทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกริ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ